มณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีนะก็ออกรับซื้อพืชผลทางการเกษตรนะครับของพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะนำพืชผลทางการเกษตรนั้นไปประกอบลิงก์กำลังพลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีออกรับซื้อพืชผลทางการเกษตรตามโครงการทหารน้องทหารอิ่มท้องเกษตรกรอิ่มใจลงพื้นที่ออกไปรับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นบวบเหลี่ยมและข้าวโพดอ่อนในชุมชนหนองบัวโคกตำบลซึ่งทางนี้ครับเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังคนภายในหน่วยครับได้รับประทานผักสดจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งอยู่ในห้วงพืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตจำนวนมากซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นะฮะจะทำให้ผักได้รับความเสียหายและความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลงทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเบื้องต้นครับ